بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เดี๋ยวเช่นเดิมนะครับผมขออนุญาตถอดไมค์นะครับเอ้ยถอดแมสไม่ใช่ถอดไมค์พอเวลากล้องจับเยอะๆเนี่ยผมจะประหม่าเพราะว่าเคยพูดเคยสอนโดยที่ไม่มีกล้องพอไม่มีกล้องไม่มีอะไรมาจับรู้สึกมั่นใจกว่าแล้วก็ต้องยอมรับกับวิวัฒนาการที่มันพัฒนาเราต้องเขาเรียกต้องปรับตัวทีนี้เรื่องที่จะมาบอกหรือมาพูดคุยจริงๆเนี่ยหน้าที่ของผมเนี่ยเป็นวันนี้แหละวันนี้แหละและเรื่องที่ผมจะมาพูดคุยในส่วนที่ผมรับผิดชอบก็คือเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานแต่ทีนี้อาจารย์มูฮัมหมัดเอาต้นเหตุก่อนนะอาจารย์มูฮัมหมัดเขาบอกว่าอาทิตย์นี้เขาขอเปลี่ยนเขาจะมาผมก็เตรียมเรื่องเพื่อที่จะไปคุยในเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าในของอัลกุรอานอาทิตย์หน้าส่วนวันนี้เรื่องของอาจารย์มูฮัมหมัดที่คุยก็คือหญ้าปากคอกที่อาจารย์มูฮัมหมัดเขารับผิดชอบหรือหัวข้อที่พูดคุยกับพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นหญ้าปากคอกส่วนผมเองเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ถ้าอาทิตย์หน้าเขายังให้มาอยู่ก็จะเป็นเรื่องราวหรือเรื่องเล่าที่อยู่ในอัลกุรอานทีนี้ยาปากคอกที่อยากจะบอกก็คือเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เรามองคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องง่ายๆอาจจะไม่มีผลหรือไม่มีประโยชน์กับตัวของเราแต่จริงๆสิ่งที่เรามักมองข้ามมันคือผลประโยชน์หรือสิ่งที่มีความสำคัญกับเราทั้งนั้นยกตัวอย่างเรามักจะมองหาสิ่งที่มักขาดจากตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองไม่มีสิ่งไหนที่ตัวเองไม่มีเนี่ยเรามักจะมองเฝ้าทวินหาบอกว่าทำไมฉันไม่มีจนกระทั่งหาสิ่งไม่มีแล้วสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เป็นยังไงครับหายไปเรามักจะให้คุณค่าหรือราคากับคนอื่นมากกว่าคนที่อยู่ข้างตัวพอเวลาคนข้างตัวเราคิดว่าของตายไม่เป็นไรยังไงเขาก็รักเราทำดีกับคนอื่นทำดีกับคนอื่นสุดท้ายเลยคนที่อยู่ข้างตัวไม่ไหวทำดีละทำดีเท่าไหร่ก็ไม่ดีด้วยสุดท้ายเลยไม่เหลือใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกกับเราในวันนี้คือให้พวกเราหวงแหนผลงานการปฏิบัติที่พวกเราปฏิบัติให้เป็นผลประโยชน์หรือเป็นผลงานของตัวเองเพราะโดยส่วนใหญ่เรามักจะทำผลงานแล้วเราคิดไปเองว่านี่คือผลงานของเราคิดไปเองว่าผลงานของเราเราทำดีแล้ววันนี้อ่านกุรอานแล้วละหมาดแล้วปฏิบัติทำดีแล้วแต่ไปอะไรไปคุยไปโพธนาไปเล่าไปบอกกับคนอื่นเอาความดีของตัวเองเนี่ยไปบอกกับคนอื่นอันนี้อันหนึ่งอย่างที่สองเอาเรื่องของคนอื่นไปบอกกับคนอื่นจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่เอาเรื่องของเขาเนี่ยไปเล่าเห็นมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมเนี่ยกับตัวเองเลยนะแต่ผมไม่ได้พูดผมแค่คิดเฉยๆเพราะตอนที่โรงเรียนเขายังเปิดให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนได้เนี่ยก็จะมีนักเรียนผู้หญิงที่มีผู้ปกครองขับมอเตอร์ไซค์มารับแต่ใส่หมวกกันน็อกโดยปกติเราจะคิดดีหรือคิดไม่ดีก่อนโดยปกติเลยมีคนมารับชัวร์รายงานเลยที่ไหนได้หน้าแตกผู้ปกครองคุณพ่อเขามารับแต่ใส่หมวกกันน็อกมารับลูกสาวเขาอันนี้คือเขาทำหน้าที่คือจะบอกว่าเรื่องราวในสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นให้รอก่อนอย่าเพิ่งปากไวโดยปกติมนุษย์เนี่ยกลัวจะช้าไม่รู้แหละรู้อะไรมาต้องบอกก่อนฉันต้องเป็นคนแรกในการกระจายข่าวเป็นคนแรกในการที่จะบอกให้คนอื่นรู้ไม่รู้แหละเรื่องอะไรมาเนี่ยบางสมัยนี้เนี่ยทำยังไงข่าวจริงไม่จริงไม่รู้แชร์ก่อนเลย
แชร์ก่อนเลยแชร์ก่อนไม่รู้แหละฉันแชร์ก่อนฉันกระจายข่าวเร็วฉันชนะแต่อย่าลืมนะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราแชร์ออกไปถ้าเรื่องนั้นมันไม่จริงเป็นผลกับเราด้วยเป็นผลกับเราด้วย1ใส่ร้ายใส่ร้ายพี่น้องของเราใส่ร้ายในสิ่งที่เขานั้นไม่ได้กระทำแล้วเราไปบอกว่าเขากระทำเพราะฉะนั้นครับหะดีษบทหนึ่งที่จะคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้เป็นหะดีษของท่านมูอาซบินญาบัลเป็นหะดีษบทยาวพอสมควรท่านมูอาซเนี่ยได้ออกไปทำสงครามกับท่านนบีเป็นสงครามตะบูกสงครามตะบูกนะบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องราวของสงครามเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดอพยพไปแล้วอยู่ที่นครมะดีนะบทบัญญัติเรื่องการทำการยิฮาดการต่อสู้จึงเกิดขึ้นก็มีสงครามต่างๆเกิดขึ้นมากมายและหนึ่งในสงครามนั้นก็คือสงครามตะบูกท่านมูอาซบินญาบัลเนี่ยบอกว่าท่านน่ะได้อยู่กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีกอซวะตีตะบูกาท่านมูอาซบอกว่าฉันน่ะได้อยู่กับท่านนบีที่สงครามตะบูกและฉันก็ได้นั่งใกล้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการไปทำสงครามเนี่ยก็ไปเป็นกลุ่มไปเป็นก้อนไม่ได้ไปทำสงครามมันแค่2คนแต่ก็จะมีกลุ่มชนอื่นแต่กลุ่มชนอื่นที่ไปร่วมกับนบีหรือไปร่วมในทัพที่ไปทำสงครามที่ตะบูกเนี่ยในวันนั้นน่ะกอดอาซอบานาอัลฮารูในวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่อากาศร้อนอบอ้าวพออากาศร้อนอบอ้าวฟาตฟารอกอลอัลกาวมูกลุ่มชนเขาก็แยกออกไปตรงนู้นกลุ่มนึงตรงนี้กลุ่มนึงตรงนั้นกลุ่มนึงแต่ท่านมูอาซบินญาบัลบอกว่าฉันน่ะนั่งอยู่ข้างท่านนบีพอนั่งอยู่ข้างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอใกล้แล้วเนี่ยไม่ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปพอเวลาใกล้แล้วเนี่ยฉันก็ถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับฉันก็ถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อัคบิรนีได้โปรดบอกกับฉันหน่อยบีอามาลินด้วยกับผลงานการปฏิบัติงานใดก็ได้บีอามาลินอ่ะกลับมาทางด้านภาษานิดนึงพอจะอธิบายได้อามาลินคำนี้เรียกว่านากิรอในหลักภาษามันจะมีคำว่านากิรอที่เป็นคำนามคือคำนี้ไม่เจาะจงกับคำนามที่เป็นมะอริฟะคำนามที่เจาะจงถ้าอามาลินงานอะไรก็ได้ให้ท่านนบีบอกมาแล้วฉันจะปฏิบัติแต่ถ้าเกิดใส่คำว่าอาลิฟลามอยู่ข้างหน้าอัลอามาลูเจาะจงละงานนี้ต้องเป็นงานชิ้นนี้นะงานอื่นไม่ได้แต่ท่านมูอาซถามฉลาดนะครับถามว่าจะเป็นผลงานการปฏิบัติอะไรก็ได้ที่บอกกับฉันมาแล้วก็ฉันจะได้ปฏิบัติถามทำไมถามอันเนื่องมาจากว่ายุดเดคลูนีอันจันนาตาที่ฉันปฏิบัติแล้วจะเป็นเหตุทำให้ฉันได้เข้าสวรรค์ไม่ได้จำกัดงานนะงานอะไรก็ได้ที่ทำแล้วเป็นเหตุทำให้ฉันได้เข้าสวรรค์วะยูบาอิดูนีมินันนาตแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้ฉันทำมันแล้วห่างไกลจากไฟนรก 1. ทำได้เข้าสวรรค์ 2. ทำแล้วเป็นเหตุทำให้มูอาซห่างไกลจากไฟนรกเอาไม่เอาเอานะอันนี้มูอาซถามให้เราแล้วงานนี้ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นงานอะไรแต่เป็นผลงานที่ท่านนบีกำลังจะบอกกับท่านมูอาซหลังจากนี้ท่านมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านมูอาซว่าละกอดซะอัลตานีอันอะซีมินสิ่งที่ท่านถามฉันเนี่ยนบีบอกว่าสิ่งที่ท่านถามฉันเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหยิ่งใหญ่สำคัญมากคำว่ายิ่งใหญ่สำคัญมากให้คนธรรมดาเนี่ยบางครั้งทำไม่ได้ท่า
ทำไม่ได้ถ้านึกอยากจะทำบางครั้งทำไม่ได้ตั้งใจอย่างดีจะทำผลสุดท้ายล้มเหลวไม่ทำอากิเราลองนึกดูกี่เรื่องแล้วที่เราอยากจะทำไอ้นู่นอยากจะทำไอ้นี่พอเอาความจริงคุยดีกว่าใช่ไหมคุยดีกว่าดูนานดีกว่าขออีกแป๊บนึงขออีกแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำอันนี้นบีบอกกับท่านมูอัดว่าสิ่งที่ท่านถามเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่สำคัญมากแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าวะอินนะฮูลายะซีรุนอะลามันยัสซะระฮุลลอฮุอะลัยฮิแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะทำให้มันง่ายกับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์จะให้มันง่ายสำหรับเขาเรื่องราวที่มันยากเนี่ยหรือเรื่องราวที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยอะไรมั่งที่เราบอกว่ามันยากแล้วเราทำได้มามากทีมจักรยานยากไหมเอาตอนเด็กๆเลยเราย้อนความกลับไปตอนเด็กๆทีมจักรยานยากไม่ยากผมจะไม่มีเด็กเลยจะให้จะถามเด็กให้ดูมันยากจักรยานยากแล้วอลิฟบาตาท่องกี่รอบถึงจะได้อลิฟถึงยากี่รอบโดนบิดหูผมทันสมัยเรียนของครูสอนกุรอานไม่ได้หนึ่งตัวเนี่ยดึงหูอย่างนี้นะแล้วก็เอาไม้ตีอลิฟบาตาไปจนกระทั่งถึงยากี่รอบเป็นเดือนๆกว่าจะได้แต่วันนี้เราได้แล้วเราไปสอนชาวบ้านไปสอนเด็กบางทีโมโหลูกใช่ป่ะอัลลอฮ์ของง่ายๆแค่นี้ทำไมไม่ได้สักทีเพราะอัลลอฮ์ให้มันง่ายสำหรับเราแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงตอนที่เรายังไม่ได้เนี่ยเราผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงลูกเราก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะให้ความง่ายได้หรือเรื่องราวที่มันยากแบบนี้เนี่ยมันจะง่ายสำหรับบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ง่ายสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซุมมะบัยยะนาละฮูอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาซาอัลอามะลาต่อมาท่านนบีได้อธิบายให้กับท่านมูอัดฟังว่าการงานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะทำให้ได้เข้าสวรรค์และห่างไกลจากไฟนรกมีดังนี้นะข้อที่หนึ่งตาบูดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอาเรามีแล้วชาฮาดะยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่มีสิ่งอื่นใดมาคู่เคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอธิบายให้เห็นภาพสำหรับผู้ชายผมไม่ถามนะถามผู้หญิงถามมุสลิมะถามสตรีจะรู้ว่าจะมีภาคีหรือไม่มีภาคีถ้าไอ้บังมีคนที่สองนั่นเรียกว่าภาคีกับเราละถ้าไอ้บังมีคนที่สองใช้อะไรใช้บางหรือคุณกำลังตั้งภาคีกับฉันแล้วนะเพราะเอาคนอื่นมาอะไรมาเทียบเทียงมาคู่เคียงในความรักที่เธอจะให้ฉันเนี่ยคู่กับฉันแล้วนะชัดไหมรับได้ไหม ถามก่อนเอาธรรมชาติของมนุษย์รับได้หรือไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เราทุกอย่างอัลลอฮ์ขอเรื่องเดียวเรื่องอื่นอัลลอฮ์อภัยให้หมดเลยตามประสงค์ของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ขอเรื่องเดียวอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ถ้ามีภาคีเมื่อไหร่อัลลอฮ์ไม่อภัยเลยขนาดเราเองเนี่ยไอ้บางมีคนที่สองเนี่ยยังไม่ต้องมีคนที่สองเนี่ยเดินผ่านแล้วมองเนี่ยมองอะไรจริงป่ะเนี่ยแค่ลำอะไรนะชายตามองคนอื่นคู่กับเราเนี่ยเป็นเรื่องเรายังไม่พอใจนี่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาขอเรื่องเดียวเรื่องใหญ่ว่าอย่าเคารพภักดีอื่นจากข้าหรือเอาสิ่งอื่นมาคู่กับข้านี่เรื่องสำคัญประตูบานแรกเมื่อประตูบานแรกเปิดอินชาอัลลอฮฺได้เข้าสวรรค์เหมือนกับหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงความเชื่อเมื่อเราเชื่อถูกต้องศรัทธาถูกต้องแล้วก็เชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงเนี่ยอาจารย์ฟาริดพูดบ่อยหะดีษบทนี้อาจารย์ฟาริดมักจะยกเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเกิดตั้งภาคไม่มีภาคีเชื่อถูกศรัทธาถูกจะเป็นเหตุทำให้เขาได้เข้าสวรรค์
อาลามากานะมีนัลอามันขึ้นอยู่กับผลงานการปฏิบัติของเขาว่าเขาปฏิบัติยังไงสอดคล้องกับสิ่งที่เขาเชื่อหรือเปล่าถ้ารักเราสมมติถ้ารักเราแต่มองคนอื่นรักเราแต่มองคนอื่นรักเราแต่ไม่คุยกับเราเลยไปคุยกับอีกคนนึงอยากจะดึงหูเนี่ยหรือแค่คุยกับเราไม่มองหน้าเราเนี่ยแต่ไปมองสำหรับอื่นน่ะใช่ไหมเนี่ยเรายังรู้สึกแบบนี้เลยอันนี้แหละถ้าเกิดสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราศรัทธาแล้วนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเชื่อที่เราเชื่อศรัทธาอินชาอัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์เพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเชื่อถูกศรัทธาถูกปฏิบัติถูกอินชาอัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์ประตูบานแรกที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็คือตะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิชัยอาเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงองค์เดียวอย่าตั้งภาคีต่อพระองค์วะฮุวะอัตเตาฮีดุลิลลาฮิอัซซะวะจัลลาคือการทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นหนึ่งเดียวให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวไม่มีสิ่งอื่นหรือไม่มีพระเจ้าอื่นในการเคารพภักดีหรือในการวิงวอนขอนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงองค์เดียวขออัลลอฮ์อยากได้อะไรขออัลลอฮ์อยากได้อะไรขออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เบื่อใช้คำว่าไม่เบื่อในการที่พวกเราวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ชอบในการที่จะให้พวกเรานั้นขอต่อพระองค์แต่ถ้าเกิดเราไม่ขอจะมีคุณลักษณะหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาไม่ขอหรือไม่วิงวอนขอต่อพระองค์นั่นคือคุณลักษณะของคนที่กำลังเย่อหยิ่งของคนที่กำลังจองหองคิดว่าตัวเองมีคิดว่าตัวเองทำได้คิดว่าตัวเองมีความสามารถเลยไม่ขอจนกระทั่งแม้กระทั่งไม้จิ้มฟันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชิ้นเล็กๆที่มันหายแล้วหาไม่เจอนบีบอกให้ขอต่อเราว่าขอให้หาให้เจอนิดเดียวนั่นคือความสำคัญของการที่จะขอต่อเราที่จะให้พระองค์ทำให้เจอเนี่ยเรื่องเล็กๆเรื่องน้อยๆเนี่ยเราต้องขอแต่เรามักจะบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องเล็กๆเดี๋ยวเราทำเองเดี๋ยวค่อยขอเราเรื่องใหญ่ๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องขอเคยไหมครับว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามั่นใจว่าเราจะทำได้สุดท้ายเราทำไม่ได้สุดท้ายเราทำไม่ได้ลองนึกดูอะไรบ้างเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการที่เราเห็นเลยนะเห็นคนกำลังทำความผิดอยู่ต่อหน้าเนี่ยมีสตางค์ร่วงแต่ไม่ใช่ของเขาเขาหยิบไปเรากล้าจะบอกเขาไหมเฮ้ยเอาแค่นี้พอกล้าไม่กล้าสมัยนี้ไม่มีใครกล้านะพอเคยไปเนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ไหมเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรากล้าไหมหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่พวกเราถ้าเกิดใครที่เป็นเด็กหอหรือเด็กค่ายเรามักจะเข้าใจว่าของเพื่อนคือของเราของเพื่อนก็เหมือนของเราสบู่ยาสีฟันไม่เป็นไรของเพื่อนใช้กันได้แต่จริงๆความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้ต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตยังเป็นฮักกุลอาดัมเขาอาจจะให้หรือไม่ให้ก็ได้เรามั่นใจได้ไงว่าเขาจะให้เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์อับดุลลอฮ์ยกตัวอย่างเรื่องของมารยาทในการนั่งที่เรื่องของละหมาดกอซอสใช่ไหมยกตัวอย่างเรื่องของการนั่งนบีบอกว่าที่มีเจ้าของนั่งอยู่แล้วเนี่ยแม้จะเป็นสถานที่สาธารณะก็ตามถ้ามีเจ้าของนั่งแล้วเขาลุกออกไปเราห้ามนั่งหรือเรานั่งก็ได้แต่ถ้าเกิดเขากลับมาเราต้องลุกแต่พวกเราคือลุกเสียมาแต่โดยมารยาทที่นบีสอนเอาไว้เขายังคงเป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของสถานที่นี้อยู่เนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเราไม่น่าจะมีอะไรแต่จริงๆมันคือสิทธิผลประโยชน์ของเขาอยู่เพราะเขามาก่อนเราอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกประการที่2ก็คือวะตุกีมุศศอลาดำรงไว้ซึ่งการละหมาดก็คือการละหมาดก็มี5เวลาซุบฮีซูรีอัสรีมักริบอิชาอันนี้คือเรื่องฟัรดูทั้งหมดท่านมาอวตูติซะกาตแล้วก็จ่ายซะกาตสำหรับคนที่มีความสามารถจ่ายซะกาตได้ก็จ่ายท่านมาอวตะซูมูรอมฎอนและถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
วะตะฮุจุลบัยตะและไปทำฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮ์นี่เรื่องฟัรดูที่เราจะต้องปฏิบัติเรียกว่าอารกานุนอิสลามที่เราจะต้องมีอยู่ในตัวสำหรับคนที่เป็นมุสลิมจะมีครบหรือไม่ครบนั่นขึ้นอยู่ความสามารถของเราที่เราจะต้องนำสู่การปฏิบัติที่เราจะต้องมี1ชะฮาดะ2เรื่องละหมาด3บวชยังไงต้องมีเพราะ3สิ่งนี้ใช้ร่างกายในการทำไม่ต้องใช้ทรัพย์สินในการปฏิบัติพอข้อที่4เข้ามาเรื่องซะกาตดูว่าเราเป็นเรามีทรัพย์ไหมครบรอบปีไหมเป็นเจ้าของจริงๆไหมเมื่อครบรอบปีครบจำนวนถึงรอบปีจ่ายซะกาตแล้วถ้ามีความสามารถอีกไปประกอบพิธีฮัจญ์เพราะฮัจญ์ใช้ทั้งร่างกายเรี่ยวแรงและทรัพย์สินในการปฏิบัติถ้าเกิดมีแรงแต่ไม่มีตังค์ไม่ต้องยืมอัลเลาะห์ไม่เอาโทษแต่ถ้าเกิดมีตังค์แต่ไม่มีแรงแย่นอนติดที่นอนแล้วแบบนี้อัลเลาะห์ไม่เอาโทษเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะปฏิบัติได้ในอารกานุนอิสลามที่ทำเหมือนกัน1ชะฮาดะ2ละหมาด3บวชจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มนึงเนี่ยไปหาท่านนบีไปหาท่านนบีไปโอดควรกับท่านนบีเนี่ยคนที่เขารวยคนที่เขามีทรัพย์เนี่ยเขาได้ผลบุญมากกว่าเรามากกว่ายังไงอ่ะเขาละหมาดกามานุซอลลีก็เหมือนกับพวกเราละหมาดพวกเขาถือศีลอดกามานะซูมูก็เหมือนกับพวกเราถือศีลอดพวกเขาสามารถจ่ายซะกาตทำซอดาเกาะห์ได้แต่เราไม่ได้ล่ะผลบุญต่างกันละเขาได้มากกว่าเราเริ่มน้อยกว่านี่ซอฮาบะห์เขามองถึงภาคผลการปฏิบัติว่าทำยังไงจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าแต่สำหรับเรานี่เราต้องพิจารณาเลยนะว่าเราจะปฏิบัติหรือกระทำยังไงพอเวลาเราเห็นคนทำดีเรามักจะพูดว่าแสดงทำเป็นอัลเลมดูสิจะได้กี่น้ำฮะมาเป็นชุดเลยนะแต่แทนที่เราจะบอกว่าเขาทำดีเนาะเฮ้ยเขาทำดีเขาอ่านกุรอานอ่านกี่หน้าอ่านหนึ่งหน้าเราหน้าครึ่งเราต้องชนะเราต้องมีความรู้สึกแบบนี้เขาอ่านหน้านึงใช่ไหมเราอ่านหน้านึงกับอีกบรรทัดนึงชนะให้แข่งกันทำความดีแต่พอเวลาเห็นเขาทำความดีหน่อยเรามักจะเหน็บแนมถากถางแล้วก็อะไรเสียสีจนกระทั่งถ้าเกิดเขาเลิกทำความดีมาใดเรารู้สึกยังไงสะใจนั่นไงถามว่าได้บุญหรือได้บาปแต่เรารู้สึกว่าสาใจสาว่าสาใจแล้วนั่นคือคนอื่นไม่ใช่เราคนอื่นยกตัวอย่างอย่างนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อทีนี้คือประตูเรื่องราวของการปฏิบัติที่เรียกว่าตะตาวะสมัครใจในการปฏิบัติเวลากินอาหารที่เป็นอาหารหลักเราจะมีเขาเรียกอะไรนะมือย่อยล้างปากมีมือย่อยล้างปากไหมครับกินของหวานล้างปากหน่อยกินน้ำสีล้างปากหน่อยสารพัดในการที่เราจะใช้เช่นเดียวกันอาหารหลักที่เราปฏิบัติที่เรากระทำไปแล้วที่เรียกว่าฟัดดูหลังจากนี้จะเป็นตะตะวัวที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเพื่อยกระดับการเป็นมุสลิมของพวกเราให้สูงขึ้นยกระดับความเป็นมุสลิมของเราให้สูงขึ้นนบีบอกกับท่านมูอาซบินญะบันว่าอาลาอาดุลลูกะเอาไหมอาลาเอาไหมฉันจะชี้ให้กับท่านอาลาอับวาบิลคอยรีถึงประตูต่างๆในการทำคุณงามความดีฟัดดูเนี่ยคือเราต้องทำแล้วปฏิเสธไม่ได้แต่สิ่งที่ท่านนบีจะบอกหลังจากนี้คือสิ่งที่ท่านนบีกำลังจะชี้แนะถึงประตูต่างๆการปฏิบัติต่างๆที่เป็นคุณงามความดีเพื่อจะยกระดับของพวกเราให้สูงขึ้นและจะทำให้เรานั้นอัลนายาฮูฟิดดุนยาวันนายมูฟิลอาคิรอให้เรานั้นมีความปลอดภัยจากดุนยาและมีความผาสุกในโลกอาคิรอฟัลบาบูอัลอาวะลูมินอับวาบิลคอยรีประตูบานแรกที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็คืออัสซาอูมูจุนนะตุน
การถือศีลอดจะเป็นโล่หรือเป็นเกาะป้องกันให้กับเขาเมื่อสักครู่บอกเรื่องการถือศีลอดคือถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นฟัดดูแต่การถือศีลอดอันนี้คือตะตะวะสมัครใจเช่นวันจันทร์วันพฤหัสอัยยามุลเบส13 14 15การถือศีลอดในวันอาชุเราะห์ถือศีลอดในวันอารอฟะห์นี่คือซุนนะห์ที่เป็นตะตะวะในการนำสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวของการถือศีลอดการถือศีลอดจะเป็นยุนนะห์เป็นโล่เป็นเกราะป้องกันให้กับคนคนนั้นที่เขาถือศีลอดเพราะเป็นการอะไรให้บรูลิซอให้บิฮีมินาชาวาติฟิดดุนยาเพื่อจะเป็นการรักษาตัวของเขาให้ห่างไกลหรือปลอดภัยจากอารมณ์ไฟต่ำในโลกดุนยาการถือศีลอดเนี่ยมักจะทำให้อารมณ์หรือความคิดที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยมันลดลงเพราะคิดอะไรไม่ค่อยออกเวลาหิวอะนะคิดได้อย่างเดียวว่าจะกินอะไรที่เหลือก็เรื่องจะทำความผิดอะไรเนี่ยมักจะไม่ค่อยคิดเพราะไม่ค่อยเขาเดือดสมองไม่แล่นท่านมาว่ามีนันนารีฟิลอาคิรอติและการถือศีลอดจะเป็นเกราะป้องกันให้เขารอดจากไฟนรกในวันอาคิรอวัลมูรอดูบิฮีฮูนาซียามุตตะตะวะเป้าหมายของการถือศีลอดตรงนี้คือการถือศีลอดตะตะวะการถือศีลอดภาคสมัครใจท่านมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกประตูบานที่2วัลบาบูอัสซานีวัสศอดะกอตุตุดฟิอุลคอตีอาตาท่านนบีบอกว่าการทำศอดะกอนั้นจะลบล้างความผิดจะลบล้างความผิดกามาตุดฟิอุลมาอูอันนารอเหมือนกับน้ำที่ดับไฟน้ำที่ดับไฟนั่นหมายความว่าความผิดที่เรามีจะลบล้างความผิดได้ด้วยนอกจากเตาบัตตัวนอกจากการอิสติกฟาร์แล้วด้วยกับซอดาเกาะด้วยกับการทำซอดาเกาะการทำซอดาเกาะนบีเปรียบเหมือนกับน้ำที่ดับไฟน้ำดับไฟได้ยังไงการทำซอดาเกาะก็ลบล้างความผิดได้ขนาดนั้นถามว่าเราปราศจากความผิดไหมเราเป็นมนุษย์ปัจจุชนคนธรรมดานบีบอกกุลูบานีอาดัมขอตออุนมนุษย์ปัจจุชนคนธรรมดาไม่รอดจากความผิดแต่ความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนบีเรียกว่าขอตออุนเรียกว่าความผิดทั้งหมดไม่ตั้งใจก็เรียกความผิดตั้งใจก็เรียกว่าความผิดแต่ภาคผลของการลงโทษเนี่ยมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาลบล้างความผิดที่เราได้ปฏิบัตินอกจากการตะบัดตัวนอกจากการอิสติกฟาร์แล้วขออภัยโทษแล้วเนี่ยก็คือการทำซอดาเกาะการทำซอดาเกาะไม่ใช่มีแค่เอาเงินในกระเป๋าจ่ายอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะบอกว่าโอ้ยฉันไม่มีเงินฉันแย่ฉันอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ได้มีแค่การจ่ายเป็นเงินทองอย่างเดียวเพราะหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลลูตัสบีฮาตินซอดาเกาะทุกๆการกล่าวตัสบีหการสดุดีต่ออัลเลาะห์เรียกว่าซอดาเกาะเพราะฉะนั้นเช้าขึ้นมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเนี่ยเราตัสบีฮ์เราสดุดีกับอัลลอฮ์มากแค่ไหนซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเนี่ยทุกๆประโยคทุกๆคำที่เรากล่าวไปคือซอดาเกาะกลุ่มชนนี้ก็ไปหาท่านนบีอีกนบีเนี่ยคนดูให้รู้อีกแล้วเขาจ่ายด้วยกับเงินที่เป็นซอดาเกาะเขาก็กล่าวด้วยกับบทสดุดีที่เป็นตัสบีฮ์เนี่ยเขาก็ได้ซอดาเกาะเหมือนกับพวกเราอันนี้ก็คือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่ให้ไม่เท่ากันความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้แต่ละคนไม่เท่ากันเรามักจะมองแล้วก็อดควรกับคนที่ได้มากกว่าเราทำไมอัลเลาะห์ให้คนนู้นมากกว่าเรามักจะมองแบบนี้ว่าทำไมอัลเลาะห์ให้คนนู้นมากกว่าทำไมให้ฉันน้อยกว่าแต่เราไม่เคยบอกเลยว่าทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันมากกว่าคนนู้นใช่ไม่ใช่มันจะนำสู่การปฏิบัติที่แตกต่างกันถ้าเกิดเราบอกว่าทำไมอัลลอฮ์ให้คนนู้นมากกว่าเราจะอยากปฏิบัติหรือไม่อยากปฏิบัติเดิมไม่อยากจะสะดุดีแล้วสะดุดีไปก็ไม่ได้เท่าเขา
แต่ถ้าเกิดเรามองอีกอย่างนึงมองคนที่แย่กว่าเราอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ฉันมากกว่าคนนั้นอีกคนนู้นอีกโอ้โหอีกตั้งหลายคนอีกตั้งหลายคนเราก็ต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆให้เยอะๆจนกระทั่งณปัจจุบันเนี่ยผมไม่อยากเอาเรื่องเนี้ยมาพูดเขาบอกว่าทำไมคนที่เรียนไม่จบฟังนะทำไมคนที่เรียนไม่จบถึงได้ดีเคยอ่านกระทู้นี้ใน Facebook มั้ยเขาบอกว่าทำไมคนที่สำเร็จมักได้ดีมักเป็นเจ้าของบริษัทมักเป็นนู่นมักเป็นนี่คนหนึ่งที่เป็นเจ้าของสาหร่ายเนี่ยจบไม่จบส่งเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยตั้งหลายสาขาเนี่ยจบไม่จบไม่จบคนที่ไลฟ์ขายของเมื่อไม่นานนี้ที่ว่ากล่องสุ่มใบละ 100,000 บาทเนี่ยจบไม่จบไม่จบเราจะเอาตัวอย่างคนแบบนี้มาเป็นบรรทัดฐานตัวอย่างของเราแล้วก็ตั้งกระทู้ว่าทำไมคนเรียนไม่จบเพราะหลังจากนี้เราร่วมมือร่วมใจกันไม่ต้องตั้งใจเรียนจะได้ประสบความสำเร็จแบบนี้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเอาค่าเฉลี่ยโดยปกติเลยคนที่เรียนไม่จบส่วนใหญ่อยู่ไหนโดยส่วนใหญ่เลยคนที่เรียนไม่จบอยู่ไหนใช่ไหมเราไปดูส่วนน้อยของเขาแล้วก็จะมาบอกว่านี่ไงเขาก็เรียนไม่จบนู่นไงก็เรียนไม่จบเหมือนกับเรามักจะบอกว่าเวลาที่เราทำความผิดเวลาที่เราทำความผิดเวลาที่เราดื้อดึงเวลาที่เราไม่ได้เคารพภักดีต่อเราเรามักจะพูดว่าคนนู้นกระทำนั่นคนนั้นกระทำเขาทำมันเยอะแยะเลยฉันทำอีกคนนึงเป็นจะเป็นอะไรไปใช่ไม่ใช่อีกภาพนึงยกตัวอย่างไปเห็นภาพเลยยูเทิร์นหน้ามูลนิธิอนุรักษ์มาโดยอิสลามถ้าเรามาฝั่งนู้นถ้าเรามาฝั่งนู้นถ้าเราจะยูเทิร์นมาเสืออนุรักษ์เราต้องไปย้อนนู่นเลยใช่ไหมไปตรงนู้นแต่ถ้าเกิดเราย้อนเลนกลับมาอันนี้นะย้อนเลนเขาเรียกขับสวนเลนถ้าคันหนึ่งผิดไม่ผิดผิดสองคันผิดไหมสามคันพอเวลาเริ่ม4คันมาเป็นขบวนเราเริ่มปกติละเฮ้ยทำได้เขาก็ทำใช่ปะเริ่มมีมวลชนคนนู้นกับผิดคนนั้นกับผิดดูซิจะเอาผิดที่ใครใช่ไม่ใช่เนี่ยเรามักจะมองแบบนี้แต่เรื่องที่เป็นความผิดที่เราทำความผิดต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่ได้เหมาแบบนี้อัลเลาะห์ใครผิดอันนี้ผิดนี่ก็ผิดนี่ก็ผิดเนี่ยผิดทุกคนมีความผิดอัลเลาะห์เอาผิดทั้งหมดเราถึงบอกในซูเราะห์ซันซะลาห์ว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำความผิดแม้เพียงนิดเดียวนะไปในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เขายะรอฮูได้เห็นมันนิดเดียวเลยนะนิดเดียวผงธุลีที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่คนนั้นก็ผิดอัลเลาะห์คนนั้นก็ผิดนะคนนู้นก็ผิดนู้นก็ผิดตั้งแต่มนุษย์คนแรกจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายท่านนบีอาดัมผิดไม่ผิดท่านนบีอาดัมกับพลาดถ้าเราจะยกตัวอย่างกันนะท่านนบีอาดัมกับพลาดแต่ท่านนบีอาดัมกลับเนื้อกับตัวแต่คนที่ผิดแล้วก็ไปยกโต๊ะคนอื่นว่านั่นก็ผิดนั่นก็ผิดใครที่ผิดเหมือนกับท่านนบีอาดัมใครคนแรกเลยอิบลิสบอกว่าพ่ออัลลอฮ์นั่นแหละที่ทำให้ฉันผิดอิบลิสนำมันบอกอย่างนี้เลยพ่ออัลลอฮ์นั่นแหละที่ทำให้ฉันผิดถ้าอัลลอฮ์ไม่สั่งใช้ให้ฉันทำการคารวะต่อท่านนบีอาดัมฉันจะดื้อดึงไหมฉันจะดื้อดึงไหมฉันไม่ดื้อดึงฉันทำดีของฉันดีอยู่แล้วแต่นี่อัลลอฮ์ใช้ฉันเองในสิ่งที่ฉันไม่ปรารถนาไม่อยากกระทำฉันเลยดื้อดึงเพราะอานาคอยรุนมินฮูฉันดีกว่าเขาจะให้ฉันก้มให้คนแย่กว่าฉันได้ไงอ่ะใช่ไหมคอลักตานีมินนัดคอลักตาฮูมินตีนธาตุไฟมันต้องดีกว่าธาตุดินแล้วก็วันนี้จะให้ฉันก้มคารวะไม่อ่ะนี่คือคุณลักษณะของอิบลิสเพราะฉะนั้นผิดคือผิดถ้าผิดเตาบัตตัวกลับเนื้อกับตัวขอลูกขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่จะลบล้างความผิดให้กับเราก็คือการทำซอดาเกาะหนึ่งในซอดาเกาะก็คือตัสบีห์การสรรเสริญการสะดุดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราสะดุดีเปรียบเสมือนกับการทำซอดาเกาะก็เหมือนกับน้ำที่มันดับไฟเมื่อเราสะดุดีอยู่เรื่อยๆความผิดมันจะเกิดขึ้นกับตัวเรามั้ยมลทินต่างๆมันจะเกิดขึ้นมั้ยไม่มีมันก็ไม่มีท่านมาประตูที่3
วัลบาบูอัสซาลิซูวะศอลาตุอัรรอญูลีมินจาวฟิลไลลีการละหมาดของคนคนหนึ่งในช่วงเวลากลางคืนไอกิยามุอัลไลลีการละหมาดหรือยืนในค่ำคืนไม่ใช่การละหมาดที่เป็นฟัรดูละหมาดที่เป็นฟัรดูเนี่ยเราละหมาดแล้วและหลังจากนั้นเราก็ทำด้วยกับความสมัครใจในเวลากลางคืนมีหะดีษบทหนึ่งในวันที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปถึงที่เมืองยัสริบหรือเมืองมะดีนะห์มีผู้คนที่เป็นคนที่อีหม่านศรัทธาและหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ปฏิเสธศรัทธามาดูซิว่าเวลาที่ท่านนบีมาถึงหรือรอซูลมาถึงเนี่ยการปฏิบัติการกระทำของคนที่เป็นรอซูลจะปฏิบัติตัวอย่างไรพอเวลามาถึงนบีก็บอกว่าอัชชุสสลามให้พวกท่านทั้งหลายแผ่กระจายหรือกล่าวสลามซึ่งกันและกันเจอหน้ากันอัสสลามุอะลัยกุมเจอหน้ากันอัสสลามุอะลัยกุมหมายความว่าเวลาที่เจอหน้ากันไม่ได้เจอหน้ากันในสถานะของศัตรูเจอหน้ากันเราเป็นมิตรกันนะขอพรจากอัลเลาะห์ให้นะขอความสันติจากอัลเลาะห์ให้นะทันมาเวลาที่เราทำอาหารและกลิ่นมันฟุ้งหรือเวลาที่เราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันก็คืออะไรให้อาหารซึ่งกันและกัน1กล่าวสลามซึ่งกันและกัน2ให้อาหารเรามีอะไรสามารถแบ่งปันกันได้หรือเราไม่มีอะไรเลยเราอยู่ที่นี่เราสามารถที่จะบริการน้ำให้กับคนคนหนึ่งได้เนี่ยบริการเลยอันนี้ก็เรียกอัตอิมุตตออามเรียกว่าเป็นการให้อาหารเหมือนการรินอาหารแม้ว่าจะเป็นเสี้ยวหนึ่งหรือซีกหนึ่งของอินทรีย์เม็ดหนึ่งเนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าแบ่งอาหารให้กันละมันจะเป็นภาคผลให้กับเราและสุดท้ายเลยนบีบอกว่าคนที่เขายืนละหมาดในเวลาค่ำคืนเพราะส่วนใหญ่มนุษย์นั้นนิยามุนนอนส่วนมากเลยนอนผมอ่ะเวลาตื่นถ้าตื่นตีสามครึ่งผมนึกในใจนะยาลอขออีกครึ่งชั่วโมงขออีกครึ่งชั่วโมงเพราะซุบฮีมันห้าตีห้ากว่าๆใช่ไหมถ้าตื่นตีสามครึ่งเราสาวว่าเราจะขาดทุนนอนไม่อิ่มขออีกครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าลุกเลยปัญหาเกิดไม่เกิดแต่ไอ้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะตื่นดีหรือไม่ตื่นดีถ้าไม่ตื่นแล้วก็อัลเลาะห์ให้ตื่นมาแล้วแล้วจะอย่างงู้นอย่างงี้ครึ่งชั่วโมงไม่หลับฟุ้งซ่านอยู่งั้นแหละแต่ถ้าขึ้นไปเลยเนี่ยจบไปละเผลอๆไปอ่านนะละหมาดมาละหมาดแล้วกลับมานอนต่อได้อีกแล้วซุบฮ์ซุบฮ์อาซานแล้วค่อยลุกขึ้นใหม่ก็ยังได้แต่โดยส่วนใหญ่เรามักจะแบบนี้แหละไม่เป็นไรอัลเลาะห์ขออีกแป๊บนึงอัลเลาะห์ขออีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงหลับไม่หลับบางคนกับเราบางคนกับคิดฟุ้งซ่านเอายังไงจะผิดไหมเนี่ยจะสุดท้ายไม่ได้หลับหรือบางคนหลับก็หลับยาวไปเลยโดยส่วนใหญ่มนุษย์จะเป็นแบบนี้ซึ่งนบีก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่มนุษย์นอนแต่ถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ที่ตื่นขึ้นมาละหมาด1กล่าวสลาม2ให้อาหาร3ตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนนบีบอกว่าจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบิซะลามินอย่างปลอดภัยอย่างสันติอย่างปลอดภัยอย่างสันติทำกี่อย่าง3อย่างแต่ถามว่าหลักๆต้องมีนะฟัรดูต้องมีนะไม่ใช่ว่าฟัรดูไม่เอาเลยแต่ฉันจะตื่นละหมาดกิยามุลเลนอย่างเดียวฉันจะให้สลามอย่างเดียวฉันจะแจกจ่ายอาหารอย่างเดียวได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่หลักเราต้องมีก่อนถ้าหลักเราไม่มีเราไปทำอะไรเสริมมันก็ไม่มีผลเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยข้าวก็ไม่กินโปรตีนก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอากินวิตามินซีอย่างเดียวหวังว่าผิวจะสวยสวยไม่สวยไม่สวยเพราะอะไรเพราะว่าหลักเราไม่มีถ้าหลักเรามีเรากินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์กินอะไรเสริมเข้ามานิดเดียวสวยเลยสวยเลยไม่เชื่อลองอ่ะข้อที่3ก็มี3ประตูประตูที่1คือการถือศีลอดที่เป็นการถือศีลอดตะตาวะ2ก็คือการบริจาคที่เป็นการบริจาคตะตาวะแล้วก็อย่างที่3ก็คือการตื่นละหมาดในยามค่ำคืนท่านมาซุมมากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาอุคบิรุกะเอามั้ยท่านมุอาซ
ฉันจะบอกหรือฉันจะชี้แนะให้กับท่านถึงสิ่งที่บิรอซิลอัมมารีกุลลีฮีเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวที่สูงสุดเราะร่างกายของเราสูงสุดคืออะไรศีรษะเราะซุนศัพท์เดิมแปลว่าศีรษะแต่เราะซุลอัมรีเรื่องราวที่มันสูงสุดหรือสุดยอดเลยเอาไหมฉันจะบอกให้เรื่องราวของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มันจะสูงสุดหรือสุดยอดเลยเนี่ยเอาไหมท่านมูอัซก็บอกว่าบาลาเอาสิครับวะอูมูดีฮีแล้วก็สิ่งที่เป็นเสาหลักของเรื่องที่ฉันจะบอกว่ามันสูงสุดคืออะไรหนึ่งเรื่องราวสูงสุดของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งและถัดมาเรื่องราวที่เป็นเสาหลักของเรื่องที่ทำให้มนุษย์คนนั้นเป็นมนุษย์ที่สูงสุดไม่งงนะถ้างงบอกงงนะครับท่านมาวาเซโรวาเตสนามิฮีและก็จะทำให้เรื่องราวที่คนคนหนึ่งมีเสาหลักแล้วแล้วก็เรื่องราวเรื่องนั้นน่ะมันเป็นเรื่องราวที่ยกระดับเขาให้สูงขึ้นคนคนหนึ่งจะทำเรื่องหนึ่งหรือเรื่องราวเรื่องหนึ่งจะทำให้ตัวของเขานั้นได้รับความสูงสุดอันนี้คือเรื่องใหญ่ก่อนนะให้เรื่องราวของสูงสุดและในเรื่องที่มันสูงสุดเนี่ยมันมีอีกสองเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องเนี่ยมันมีเสาหลักอยู่และเมื่อมีเสาหลักแล้วไอการปฏิบัติอันที่สองมันจะทำให้การกระทำที่มันสูงสุดแล้วมันยกระดับขึ้นไปอีกไม่งงนะท่านมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารอซุลอัมรีเรื่องราวที่สูงสุดของคนหนึ่งก็คืออันอิสลามคนคนนั้นต้องมีอิสลามถ้าไม่มีอิสลามคนคนนั้นจะไม่สูงส่งคนคนนั้นจะไม่สูงส่งเพราะจะไม่มีอะไรที่จะสูงส่งไปกว่าอิสลามแล้วเมื่ออิสลามสูงส่งแล้วสำหรับอิสลามเสาหลักของอิสลามคืออะไรเสาหลักของอิสลามคืออะไรฮะละหมาดถูกต้องวัยมาดูฮูอัสซอลาและเสาหลักของอันอิสลามคือการละหมาดอันนี้คือเรื่องหลักๆเลยนะการที่จะทำให้คนคนหนึ่งสูงขึ้นต้องมีชาฮาดะห์เมื่อมีชาฮาดะห์แล้วเขาจะต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและสิ่งที่จะทำให้เขานั้นยกระดับให้สูงขึ้นยกระดับให้สูงขึ้นเดี๋ยวผมหาคำอธิบายก่อนท่านนบีบอกว่าซิรวะตุสนามิฮีก็คืออันญิฮาดูคือการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าสนามิหรือสนามุนเนี่ยเวลาที่เราเห็นอูฐนบีอธิบายแบบนี้เวลาที่เราเห็นอูฐสิ่งที่มันสูงจากคออูฐขึ้นมาคือโหนกอูฐที่มันจะยกทำเอกถ้าอูดไม่มีโหนกไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าอูดอันนี้แหละเรียกว่าสนามุนเพราะฉะนั้นอิสลามจะสูงส่งไม่ใช่มีแค่เสาหลักอย่างเดียวคือการละหมาดแต่ในใจของเราเราจะต้องมีคำว่าญิฮาดอยู่ในตัวของเราด้วยใครก็แล้วแต่ที่มาลบหลู่มาดูถูกอิสลามเราต้องคอยปกป้องไม่ใช่เขาว่าอิสลามช่างมันเถอะไม่เป็นไรใครว่าอิสลามช่างมันเถอะไม่เป็นไรไม่ใช่เราต้องมีหัวใจในการปกป้องรักษาอิสลามแม้ว่าเราจะไม่ได้จับดาบในการไปต่อสู้ในสมรภูมิรบก็ตามอันนี้คือความสูงส่งคำอธิบายเขาบอกว่าแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยวะดาวะมาอาลาซอลาตีเขาจะละหมาดอยู่ตลอดเวลาก็ตามวะลัมยะกุลละฮูแต่ถ้าเกิดในหัวใจหรือในตัวของเขาเนี่ยไม่คิดหรือไม่ตั้งเจตนาในเรื่องการญิฮาดริฟอาตุนเขาก็จะไม่มีความสูงส่งระดับของเขาก็จะยังไม่ถูกยกขึ้นเขาก็จะอยู่ในระดับของคนที่แค่มีเสาหลักแค่ละหมาดของเขาเท่านั้นแต่การที่จะทำให้เขานั้นได้รับระดับที่สูงขึ้นเขาต้องมีหัวใจของการที่จะต่อสู้และการรักษาในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วย
ใครมาว่าอิสลามไม่ได้เราต้องคอยปกป้องเราต้องคอยรักษาเราต้องหวงแหนอิสลามของเราท่านมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราแบบนี้สิ่งที่นบีบอกมาทั้งหมด1อรการุนอิสลามสิ่งที่เป็นหลักของอิสลาม5ประการถัดมาเรื่องของอะไรเรื่องตะตะวะเรื่องซุนนะที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นของเรายังแต่เราปฏิบัติเป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็นหะดีษบทนี้สรุปช่วงสุดท้ายเป็นยังถ้าเราทำมันต้องเป็นของเราเราต้องคิดแบบนี้เราต้องหวงผลงานการปฏิบัติของเราเราอย่าให้ผลงานการปฏิบัติของเราที่เราทำทั้งเหนื่อยทั้งแย่ทำอย่างสารพัดเลยแล้วผลสุดท้ายไปเป็นของคนอื่นเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอาลาอุคบิรุกะบิมิลากิซาลิกะกุลลิฮินบีบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกมาทั้งหมดเจ้าจะได้ครอบครองหรือจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าทั้งหมดด้วยกับสิ่งนี้ที่บอกว่ามีชาฮาดะชาฮาดะเรากล่าวต้องเป็นของเราการละหมาดที่เราละหมาดฟัดดูมันต้องเป็นของเราแล้วกับการบวชที่เราบวชในเดือนรอมฎอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เหน็ดเหนื่อยมันต้องเป็นของเราแต่การเป็นของเรานบีบอกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอันนี้ถ้าเราทำอันนี้ไม่ดีไม่เราทำอย่างบกพร่องไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดไม่เป็นของเราเลยสุดท้ายเหนื่อยเรียกว่าเหนื่อยฟรีเหนื่อยฟรีขออนุญาตชื่ออะไรนะผมลืมกอซอสสมมติกอซอสตามจีบผู้หญิงคนหนึ่งตามจีบเที่ยวไล่เที่ยวคือให้นู่นให้นี่ผลสุดท้ายมารู้อีกทีมีแฟนแล้วหลอกกินขนมเคืองไหมทำตั้งเยอะแทนที่จะเห็นเป็นผลของเราแต่สุดท้ายไม่มีผลไร้ค่าถามว่าเสียเวลาไหมกระซัดเสียเวลาลูกงี้ไปคนอื่นเนี่ยเผลอมีลูกไปแล้วแต่เสียเวลาคนนี้ไปตั้งไม่รู้กี่ปียกตัวอย่างเฉยๆนบีบอกเหมือนกันสิ่งที่ทำมาไม่ว่าจะเป็นฟัดดูไม่ว่าจะเป็นซุนนะถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยหรือรักษาอันนี้ไม่ดีเนี่ยไอ้ที่เราทำมาเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนบีก็ฟาอาคอซาบิลิซานิฮีนบีจับลิ้นของตัวเองเนี่ยบอกกับมูอาดนะไอที่ทำมาทั้งหมดที่ฉันบอกมาทั้งหมดเนี่ยถ้ารักษาอันนี้ไม่ดีเนี่ยไองานที่ทำมาไม่เหลือเอาอันเดียวเลยไอที่เราทำมาเนี่ยทำทั้งร่างกายเลยนะทั้งละหมาดเวลายืนละหมาดเนี่ยโอ้โหอิริยาบถการขยับร่างกายทั้งร่างกายแต่แค่อย่างเดียวลิ้นรักษาไว้ไม่ดีฮับบีหมดเลยทีนี้ท่านมูอาซบินยาบันก็เลยท่านนบีบอกต่อว่ากุฟฟาอะไลกะฮาซาระงับมันยับยั้งมันไว้ให้ดีนะการระงับการยับยั้งก็คืออุตรุกอัลกะลามะอัลมุฮัรรอมให้ทิ้งคำพูดที่เป็นข้อห้ามคำพูดที่เป็นข้อห้ามเช่นรู้งี้ทำอย่างนี้ก็ดีมันเหมือนไม่มีอะไรอ่ะแต่มันเป็นการพูดที่เราพูดเหมือนไม่เชื่อเรื่องกฎกดอกระดัดใช่ไหมรู้อย่างนี้ทำอย่างนี้ก็ดีหากว่าฉันไม่ไปเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดไม่ได้แม้ว่าเราจะพูดเล่นก็ตามอาจารย์อดุลฮากิมมังเดชะพูดว่าสิ่งที่เราหรือการพบเจอของเราไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺสุบานตะลาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นที่ประสบพบเจอกับเราเรื่องดีอันทำดุลิลละเรื่องไม่ดีต้องอดทนไม่ใช่บอกว่ารู้อย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้รู้อย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ผมก็คงบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้ผมไม่กินเยอะก็ดีคุณจะได้ไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันพูดไม่ได้เพราะนี่คือกอดอและกอดัตของอัลลอฮฺสุบฮานตะลาเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่เป็นคำพูดที่ไม่ดีนบีบอกกัฟฟาอะไรกะเนี่ยรักษาระงับมันไว้ให้ดีถ้าระงับมันไว้ให้ดีอาจจะไปหมิ่นเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบฮานตะลาหรือที่สำคัญเรื่องราวที่เป็นคำพูดที่จะไปนินทาคนอื่นเนี่ยอัลกีบะนินทาคนอื่นใส่ร้ายคนอื่น
พี่น้องเข้าใจคำว่ากีบะไหมกีบะเดี๋ยวผมอธิบายคำว่ากีบะนิดเดียวนบีถามซอฮาบะว่าตัดรู้นะมันกีบะนบีถามซอฮาบะว่าพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าอะไรคืออัลกีบะมารยาทของซอฮาบะก็บอกอัลลอฮ์และรอซูลรู้ดีรู้ยิ่งนบีก็บอกว่าซิกรุกะอะคอกะบีมายักรอฮูคือการเอ่ยพูดถึงเรื่องที่พี่น้องของท่านไม่ชอบเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องของท่านไม่ชอบไม่ต้องพูดเราก็จะคิดในใจว่าแล้วเรื่องจริงอ่ะใช่ไหมก็ซัดใช่ไหมเรื่องจริงพูดไม่ได้อ่ะกีบ้าตรงไหนซอฮาบะห์ก็เลยถามท่านนบีว่ากีล่ามีซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าอรอยตะอิงกานาฟีอะคีมาอะกูลูนบีครับนบีจะเห็นว่ายังไงว่าสิ่งที่ฉันพูดมันเป็นอย่างที่ฉันพูดจริงๆอ่ะนบีเห็นว่าไงอ่ะไอ้ที่ฉันพูดอ่ะมันเป็นจริงนะคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนู้นเป็นอย่างงู้นฉันไม่ได้เอาเรื่องโกหกหรือกุเรื่องขึ้นมามันคือเรื่องจริงแต่แค่พี่น้องฉันไม่ชอบแต่มันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องจริงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิงกานาฟีฮิมาตะกูลูฟะกอดหากว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงตามที่ท่านได้พูดฟะกอดอิกตะบะตะฮูแน่นอนเจ้าได้นินทาอิกตับอ่ะแปลว่ามาจากคำว่ากอบ้าพูดในที่ที่เขาไม่อยู่พูดลับหลังเขาแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงแต่เขาไม่ชอบเราพูดลับหลังเรื่องอะไรคนนั้นหล่อคนนั้นดีโอ้ยคนนั้นมาชาอัลลอฮ์เลยเราพูดแบบนี้ไหมไม่เธอรู้ยังถ้าเธอรู้ยังเนี่ยมาแล้วนั่นไงเราเผื่อเราตบข่าวตบโต้นะนั่นไงอยู่ว่าอยู่ใช่ไหมถ้าเราไม่เปลี่ยนเรื่องแล้วก็ผสมโรงด้วยร่วมนินทาอย่างที่บอกในช่วงแรกว่าไอ้มนุษย์ทุกคนมีความผิดด้วยกันทั้งสิ้นที่บอกว่าเราอาจจะไม่ตั้งใจในการทำความผิดเพราะเราอยู่บ้านของเราเฉยๆก็ซอดอยู่บ้านยีแลอยู่บ้านบางอยู่บ้านแต่เพื่อนมาหาที่แรกก็คุยเป็นไงนู่นนี่นั่นรู้เรื่องนี้ยังเรื่องอะไรเอาไงอยู่ว่าอยู่แทนที่จะเปลี่ยนเรื่องเปล่าเลยเขาเอาความผิดมาให้ในบ้านเราก็ไม่เป็นไรงั้นมาร่วมทำบาปกันในบ้านนี่แหละความผิดที่มันจะเข้ามาโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวหรือที่สำคัญก็คือในเฟซของเราเนี่ยบางครั้งเขาแชร์มาเรายังไม่ทันสืบสาวเราเรื่องเลยโอ้ยน่าจะเป็นอย่างนี้ไอ้นี่คนเราก็ไม่ชอบแชร์แม่เลยเนี่ยเราช่วยกระแชร์ช่วยกระจายช่วยแจ้งในข่าวที่มันเป็นข่าวเท็จหรืออาจจะเป็นการนินทาเขาก็ได้ท่านมาวะอิลลัมตะกุลฟีฮิมาตะกูลูนบีบอกว่าถ้าเกิดเรื่องนั้นที่ท่านพูดไม่ได้เป็นความจริงฟะกอดบาฮัตตาหูแน่นอนเจ้าได้ใส่ร้ายเขากี่กระทงยังไงก็ไม่รอดนะถ้าพูดในที่ลับหลังเขาในเรื่องที่เขาไม่ชอบถ้าเป็นเรื่องจริงนินทาถ้าเรื่องไม่จริงใส่ร้ายนบีเลยบอกว่าจับมันไว้อย่าให้มันพูดในสิ่งที่มันอยากจะพูดอย่าให้มันพูดในสิ่งที่มันอยากจะพูดนบีเลยบอกว่าลายูมินูบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรีคนหนึ่งคนใดจะยังการอีหม่านของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์จะยังไม่สมบูรณ์ฟัลยะกุลคอยรอนเขาจะต้องพูดในสิ่งที่ดีฟัลยะกุลคอยรอนเขาจะต้องพูดในสิ่งที่ดีเอาลียัสมุดหรือไม่ก็นิ่งเป็นใบเขาพูดอะไรก็ไม่ร่วมเปลี่ยนเรื่องเดินออกไม่ต้องผสมโรงกับเขานี่แหละนบีบอกว่ารักษามันเอาไว้ถ้าไม่รักษามันก็จะเป็นเหตุทำให้ผลงานที่เราปฏิบัติทำให้เรานั้นหายนะท่านมูอัซบินยาบันก็เลยถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าวะอินนาละมูอาคิซูนาบิมานะตะกัลลัมบิฮีท่านมูอัซถามท่านนบีว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยน่าจะกั้นละมู่สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสนทนาเนี่ยเรียกมูอาเคซูเนี่ยบีฮีมันจะถูกเอาไปสอบสวนด้วยหรืออัลลอฮ์จะสอบสวนอัลลอฮ์จะ
ไต่สวนอัลลอฮ์จะลงโทษกับสิ่งที่เราพูดได้หรือนบีก็อุทานออกมาว่าซากีลัตกะอุมมุกะอุทานออกมามุอาดฟังนะเพื่อเป็นการกำชับแต่มันเป็นสำนวนการพูดของภาษาอาหรับของเขาแหละเป็นคำอุทานออกมาเพื่อเป็นการดึงสติของมุอาดกลับมามุอาดฟังนะสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะฮัลยะกุบุนนาสฟินนารีอะลาวูจูฮิฮิมเอาอาลามานาคิริฮิมการที่มนุษย์นบีบอกว่าการที่มนุษย์ยะกุบุถลำหน้าของเขาจมูกของเขาเนี่ยลงนรกไปเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรอัลซีนาติฮิมไม่ใช่เพราะลิ้นของเขาหรอกหรือนั่นแสดงว่าการลงนรกโดยส่วนใหญ่นะมาจากลิ้นถามว่าชิริกมีไหมมีกูฟอนมีไหมมีแต่โดยส่วนใหญ่คนที่อีหม่านศรัทธาตกนรกเพราะลิ้นเพราะฉะนั้นการละหมาดของเราชาดาของเราบวชของเราห่วงไหมห่วงเหมือนกับห่วงแบงค์พันในกระเป๋าของเรานั่นแหละถ้าละมันหายหรือไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเราจะวนอยู่อย่างนั้นแหละมันไปไหนไอ้การละหมาดของเราการบวชของเราเนี่ยเราต้องห่วงว่ามันต้องอยู่ของเรามันต้องเป็นของฉันใครอย่าเอาไปเพราะฉะนั้นการห่วงการรักษาของเราต้องรักษาลิ้นของเราไม่ใช่ว่าละหมาดหน้าผากด้านเข่าด้านเลยแต่ปากไม่หยุดนินทาปากไม่หยุดใส่ร้ายปากไม่หยุดพูดคุยมันก็จะไม่เหลืออะไรผลสุดท้ายนบีบอกว่าไงยากุบบุฟินนาตผลสุดท้ายเราต้องถลำเข้าไปอยู่ในนรกอันเนื่องมาจากลิ้นของเราเพราะฉะนั้นครับเรื่องที่อยากจะบอกกำชับกับท่านพี่น้องสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านมูอาดว่าการที่เราประกอบอามัลอิบาดะห์ที่เป็นหลักๆที่เรียกว่าอัรกานุลอิสลามและหลังจากนั้นให้เรายกระดับตัวของเราให้สูงกว่ามาตรฐานก็คือทำตะตะวะเพื่อตัวของเรานั้นจะได้ยกระดับของเราสูงขึ้นท่านมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่าให้รักษาลิ้นของเราเพราะโดยส่วนใหญ่ที่มนุษย์เข้านรกก็คือมายุดเคลูอันนาซาอันนารอเพราะเป็นเหตุทำให้มนุษย์เข้านรกเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เตือนพี่น้องเตือนตัวผมเองด้วยว่างานที่เราปฏิบัติงานที่เราทำเราต้องหวงแหนเป็นของเราเพราะฉะนั้นอย่าเขาเรียกนะอย่าปล่อยให้ลิ้นมันทำหน้าที่มากนักเพราะจะเป็นเหตุทำให้เรานั้นเกิดความหายนะในวันอาคิเราะห์นั่นเองครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์